สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เยปังก็จะพามาปลูกพืชผักสวนครัวนะคะเป็นต้นหอมนะคะเราจะปลูกในแผงไข่แบบนี้นะคะสำหรับคนมีพื้นที่น้อยนะคะปลูกยังไงให้งามนะคะติดทุกต้นเลยหัวหอมไม่เน่าด้วยค่ะเราก็จะไปดูวิธีการปลูกหัวหอมพร้อมๆกันเลยส่วนหัวหอมนะคะที่ยายปันจะเอามาปลูกนะคะเราก็ตัดตรงปลายเขาออกนะคะตรงหัวนะคะออกนะอันนี้ก็ตัดมาเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนแผงไข่นะคะไข่ของเรานะคะยายปันก็จะใช้5ชิ้นนะคะ5ชั้นเนาะก่อนที่จะปลูกนะคะยายปันก็จะเอามาแช่ในน้ําไว้ก่อนนะคะให้เขาชุ่มเนาะชุ่มน้ำเนี่ยค่ะแล้วก็จะปลูกง่ายช่วงที่เราลดน้ำเนี่ยค่ะแช่ไว้พอให้ชุ่มแล้วเราก็เอาขึ้นเลยนะคะอย่าแช่นานค่ะเดี๋ยวแผงไข่เราจะยุ่ยได้ปังก็จะเอาขึ้นมาเพราะว่าจะให้เขานิ่มอะค่ะไม่ให้เขาแข็งเนาะแผงไข่ของเรานะคะก็จะนิ่มแล้วเดี๋ยวปังก็จะใช้ช้อนหรือไม้แหลมๆก็ได้ค่ะเจาะรูเนาะเขาจะได้ง่ายเนี่ยค่ะเจาะลงไปเลยเวลาเราลดน้ำไปนะคะเขาจะได้ชุ่มข้างล่างด้วยนะคะน้ำเขาจะซึมลงไปเนาะเราต้องเจาะรูด้วยนะคะน้ำเขาก็จะซึมได้ง่ายอะค่ะเจาะรูให้เขาทะลุชั้น2ชั้นนะคะอย่าให้เขาทะลุหมดต่อมายายปังก็จะใช้นี่เลยนะคะเป็นดินทรายนะคะมาปลูกกันเนาะใช้ดินทรายเอาใส่นิดเดียวนะคะเนี่ยค่ะเอาใส่ในหลุมเขาอย่างนี้เลยสำหรับคนมีพื้นที่น้อยๆนะคะไม่ต้องใช้ดินเยอะเนี่ยค่ะท่านผู้ชมนะคะไม่มีดินทรายเราใช้ดินถุงก็ได้นะคะดินถุงที่ปลูกผักทั่วไปอะค่ะให้เขาละเอียดหน่อยรากต้นหอมของเราก็จะได้ยึดกับแผงไข่เนาะเสียบไว้เลยอย่างนี้เลยที่ญี่ปุ่นใช้ปลูกนะคะวันนี้ก็จะเป็นหอมแดงนะคะเสียบไปเลยนะคะหัวเล็กแล้วก็ใส่2ก็ได้ค่ะจะเป็นหอมแบ่งหอมแดงหอมแฉกได้หมดเลยอันนี้เสียบผิดไม่ใช่นะคะเสียบถูกถ้าเป็นแบบนี้นะคะเขาจะขึ้น3ต้นเนาะนี่ก็2ต้นหัวที่ก็งอกแล้วไหนอันใหญ่แล้วก็เอาออกจะใช้แผงไข่นะคะที่เป็นพลาสติกนะคะลองอีกครั้งหนึ่งเวลาเราลดน้ำนะคะก็จะได้ระบายได้ดีเนาะนี่นะคะแผงไข่ที่ยายปานำมาเนี่ยค่ะให้เขาลงล็อกพอดีลงหลุมไข่ของเราเนี่ยค่ะเวลาเรายกไปไหนก็สะดวกเนาะใช้นี่ลองเลยค่ะท่านผู้ชมถ้าเกิดมีเนาะเราจะหาอย่างอื่นลองก็ได้นะคะไม่จำเป็นที่ว่าจะเป็นแผงไข่ก็ได้ค่ะลดให้ชุ่มเลยน้ำก็จะค่อยๆซึมลงไปค่ะเราเอาไว้นี้ที่
ล่มนะคะท่านผู้ชมที่ปลูกเอาไว้นะคะได้2วันนะคะเขาจะงอกขึ้นทุกหัวเลยนะคะทุกต้นเลยเนาะทุกหลุมเลยบางหัวก็กำลังจะงอกนะเห็นไหมคะแล้วก็มารดน้ำอีกครั้งค่ะท่านผู้ชมจะใช้ฉีดพ่นหรือเราจะใช้รดก็ได้นะคะให้ชุ่มเลยค่ะเราอย่าให้แผงไข่เราแห้งนะคะเอาไว้ในที่ร่มก่อนค่ะถ้าเกิดเข้าขนาดนี้นะคะสัก5วันค่ะเราเอาออกในที่แสงแดดลำไรได้เลยนะคะอย่าให้แดดจัดนะคะที่ญี่ปุ่นใช้ดินทรายปลูกนะคะเรารดน้ำไปนะคะก็จะมีความเย็นแล้วก็ชุ่มที่ปลูกเอาไว้ได้2อาทิตย์นะคะแบบนี้เราเอาไว้ในที่แสงแดดได้เลยนะคะเพราะว่าเขาต้องการสังเคราะห์แสงนะคะใบจะเขียวใบจะงามมากเลยค่ะหัวหอมนะคะไม่เน่าสำหรับเรามีพื้นที่น้อยๆ นะคะเราอยากปลูกผักสวนครัวเอาไว้กินเองนะคะแผงไข่เรามีอย่าทิ้งนะคะเอามาปลูกพืชผักสวนครัวของเราได้เลยต้นหอมนะคะนะคะเวลาเราจะทำกับข้าวทีเราไม่ต้องไปซื้อเนาะลองทำดูนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทองปานปลูกผักขอขอบคุณค่ะ